ที่หัวทุ่งงานประจำของตาสายใหญ่มวนก็คือการงมหาหอยเชอรี่วันนั้นงมมาตั้งแต่เช้าอ่างมไปได้พักหนึ่งเสียงอุ้ยเป็นอะไรอะแกใหญ่ยยมวนแกตกใจกับเสียงร้องของตาสายอ่าผัวคู่ทุกคู่ยากแหมมันคมยังอบใบมีดโกนตาสายรีบยกมือขึ้นจากน้ำในนา นิ้วชี้ข้างซ้ายมีเลือดไหลซิบออกมาจากบาดแผลแกรีบใช้มือขวากดห้ามเลือดนั่นไงฉันบอกแกแล้วให้หาถุงมือใส่แกก็ไม่เชื่อโดนเข้าแล้วอีกสิท่าฮะยยมูนก็บ่นด้วยความเอือมระอาที่พรามบอกให้ผัวใส่รองเท้าใส่ถุงมือก่อนจะลงมางมหอยแต่แกก็ไม่เคยจะเชื่อแก่ะบ่นนักเลยนะแผลแค่นี้มันไกลหัวใจ แกนี่ทําให้เจ็บหนักก็จะไม่รู้สึกแล้วนะใย,ยม้นี่สายหัวกับความดื้อดานส่วนตาสายก็ทําหูทวนลมพอเลือดหยุดไหลก็ลงมืองมหาหอยเชอรี่ในนาต่ออ่าเช้าของอีกวันใย,ยม้วนล,ลุกหุงหาอาหารแต่เช้าเหมือนเช่นเคยข้าวเช้าสองคนตายายก็ไม่มีอะไรมากกับปลาย่างตวงน้ำพริกกับผักริมรั้วแค่นี้ก็สบายท้องแล้ว แถมยังประหยัดเงินซสอีกต่างหากแกเตรียมทุกอย่างเสร็จสับแล้วก็รู้สึกแปลกใจที่สายแล้วยังไม่เห็นตาสายลุกออกมาจากมุ้งเหมือนกับทุกวันเอ๊ะปกติไม่เคยตื่นสายนี่นะแกก็เลยเดินเข้าไปในบ้านได้ยินเสียงครางฮือมาแต่ไกลยายม้วนก็ยิ่งแปลกใจรีบจำไปที่มุง้งตาสายยังนอนครางอยู่ข้างในอะ่ะแหละแกเป็นอะไรอะ่ะฮะยายม้วนตะลบมุ้งดูความผิดปกติปวดจะที่ ตาสายนอนหน้าเยเกปาก,ก็ร้องครวนครางอยู่ไม่ขาดว่าเจ็บอแขนสายฉันเป็นอะไรไม่รู้เจ็บตึงไปหมดเลยใหญ่มวนกลมไปดูใกล้ๆก็เห็นว่ามันบวมแดงตั้งแต่ปลายมือไปยันข้อศอกโอ้ยแกไปหาหมอเถอะถ้าจะไม่ดีแล้วตาสายครางฮือๆไม่โตแย้งอะไรเพราะปวดแขนปวดหัวจนทนไม่ไหวอย,อยู่แล้วอาการแบบนี้เกิดมาแกก็เพิ่งจะเคยเป็นเอ๊ะทำไมมันปวดอย่างนี้ก็ไม่รู้ แกอดทนหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปตามคนมาช่วยพาไปโรงพยาบาลว่าแล้วยายมวนก็แทบจะวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากบ้านใกล้เรือนเคียงยายมวนทั้งเดินทั้งวิ่งไปหารถที่พอจะนำตาสายไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างร้อนใจแต่เร็วที่สุดก็กินเวลาไปเป็นชั่วโมงอ่าเป็นชั่วโมงที่ตาสายรู้สึกว่ามันเนิ่นนานเป็นวันวันทีเดียวที่โรงพยาบาลในตัวเมืองภายในห้องตรวจ หมอพรก็กำลังตรวจพิจารณาแขนซ้ายที่บวมเป่งของตาสายอย่างตั้งใจจากสภาพที่เห็นยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเป็นอาการของแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงการรักษาก็ต้องตัดเนื้อที่เสียแล้วทิ้งไปบางส่วนถ้ามาหาหมอเร็วกว่านี้นะ่าอาการคงจะไม่รุนแรงเท่านี้หรอกแล้วต้องตัดทิ้งเยอะไหมครับก็พอสมควรนะ แต่ไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวหมอเอาเนื้อที่ขามาปลูกถ่ายตกแต่งให้เฮ้ยม้นที่นั่งอยู่ด้วยนึกภาพตามที่หมอพูดแล้วเสียวไส้แทนที่หมอจะต้องเฉือนเนื้อจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่งแต่อย่างไรก็ตามการรักษาก็เป็นไปด้วยดีอาการคอนตาสายดีขึ้นตามลําดับตามวันเวลาที่ผ่านไปช่วงนี้ก็มีแต่เยม้นที่ออกไปหางมหอยเชอรี่เพื่อนําไปขายที่ตลาดซึ่งแต่ก่อนนี้หากันสองคนจะได้เงินราวๆสามร้อยถึงห้าร้อยบาท ถ้าหาคนเดียวไรายได้ก็ลดไปครึ่งหนึ่งตาสายก็รู้สึกหงุดหงิดตัวเองที่ออกไปช่วยยายม้วนไม่ได้สักทีเพราะแผลไม่หายได้แต่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนรอเมียหาให้กินกระทั่งวันหนึ่งแผลเริ่มแห้งบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่หายดีตาสายก็ขอตามยายม้วนไปงมหอยด้วยถึงจะยังลงไปงมไม่ได้แต่ก็ขอให้ได้นั่งดูนั่งให้กำลังใจก็ยังดีแต่ก็นั่นแหละคนมันเคยพอเห็นยายม้วนงมหาหอยตัวเองก็อยากจะลงไปงมบ้าง ยิงหญ่ม้วนกลมๆเงยๆง,งกๆงกเงินเงินงมหาหอยได้น้อยมากตาสายก็ชักคันไม้คันมือลุกขึ้นเดินลุยลงไปในนาตอนนั้นน้ํามันเพียงหัวเขา่ามือซ้ายที่ยังพันผ้าอยู่ก็ยกให้มันสูงขึ้นไม่ให้โดนน้ำมือขวาที่ไม่เป็นไรก็ควานหาหอยยายม้วนก็รู้สึกเป็นห่วงร้องโวยวายไล่ให้กลับไปนั่งรออยู่บนคันนาก็ไม่ยอมหมอเข้าหา้ามไม่ให้แผลโดนน้ำอ่ะ ก็ฉันก็ไม่ให้โดนน้ำแล้วไงแล้วจะเกิดเผลอไปโดนน้ำเขาจะทำยังไงไม่หรอกนะฉันไม่ใช่เด็กสักหน่อยในใจนั้นไม่สบายนะหรอกเพราะยังไงอยู่ในน้ำโอกาสจะพลาดพลัง้งมันก็มีสูงแต่เมื่อห้ามแล้วไม่ฟังยยม้วนก็เลยปล่อยทั้งสององมหาอยู่ได้ชั่วโมงเศร็หอยในกระมังของตัวเองต่างก็เต็มจะต้องเดินขึ้นเอาไปเทใส่กระสอบเอาไว้เยม้วนเทแล้วก็เดินกลับลงไปงมต่อ ด้านตาสายกำลังจะเดินขึ้นมาเทบ้างแต่เนื่องจากมือขวาใช้ได้แค่มือเดียวแกก็เลยต้องใช้เอวช่วยประคองกระ,ะมังแล้วมันก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรกับการเดินลุยน้ำลุยโคลนขึ้นไปยังคันนาค่อยๆก้าวไปอย่างช้าๆจนในที่สุดก็ถึงคันนาจุดที่วางกระสอบไว้แต่ว่าเจ้าประคุณเอ้ยจังหวะที่ขาข้างหนึ่งเหยียบไปที่คันนาและขาข้ามข้างหนึ่งกำลังจะก้าวตามมันดันลื่นดินโคลน เสียงร้องเฮ้ยตาสายร้องอ่ะร้องอย่างตกใจแต่ก็ยังไวเพื่อจะเหยียดแขนซ้ายให้สูงไว้เพื่อไม่ให้โดนน้าแต่จังหวะที่ลงนะสิหัวดันไปกระแทกกหินก้อนหนึ่งตรงริมคันนาเข้าอย่างจังยายม้วนก็ตกใจรีบลุยโครนเข้ามาดูแกเป็นอะไรหรือเปล่าฉันก็บอกแล้วว่าไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาแกก็ไม่เชื่อตาสายพยุงตัวลุกขึ้นมือขวาคลำหัวป้อย้วรู้สึกมันจะโน เนื่องจากมองไม่เห็นหัวตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่าดูหัวให้ฉันหน่อยดิจะเห็นยังไงเราก็มีแต่ขี้โคลนด้วยความเคยชินจนลืมตัวตาสายก็ก้มหัววักน้ําในนาล้างหัวเอา้าดูอีกทีสิเยมวนเอามือแหวกผมดูถึงได้เห็นรอยแตกประมาณทักหนึ่งเซนติเมตรแตกเลยเห็นไหมเป็นไงรั้นจนได้เรื่องตาสายขึ้นจากน้าก็นึกราําคานเมียเอ้แะแผลแค่นี้จะบ่นอะไรนักหนาก็ไม่รู้ กลับบ้านเอาอยาหมองทาแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วอหยุดบ่นแล้วก็ตั้งนาตั้งตาหาหอยให้ได้เยอะๆจะดีกว่าห้าวันต่อมาอาการบวมที่ศรีรษะก็ยังไม่ทุเลาลงมิหนำซ้ำบริเวณแผลที่แตกยังมีหนองการนั้นตาสายก็ไม่ได้วิตกอะไรมากเพราะคิดว่าแผลมันเกิดจากการอักเสบธรธรมดาาเดี๋ยวเอาเข็มบ่งเอาหนองออกออกคงจะหมดเรื่องแต่ว่ารุ่งเช้าอีกวันกลับมีผื่นขึ้นร่วมกับมีอาการปวดศรีรษะ ตาสายก็เกิดความวิตกเล็กๆอยู่ในใจอยากจะไปให้หมอตรวจดูเหมือนกันแต่ติดตรงที่รู้สึกเสียดายเงินพะไปหาหมอแต่ละทีต้องใช้เงินไม่ใช่น้อยค่ารถค่าราค่ายาค่าหมอที่บ้านพอมียาแก้ปวดก็ลองกินดูก่อนถ่าการไม่ดีขึ้นค่อยว่ากันอีกทีวันถัดมาทั้งตาสายและยหย่ม้วนต้องตกใจเพราะว่าแผลมันบวมยิ่งว่าเก่าเนา่าลุกลามไปจกนกระทั่งถึงบริเวณคอ อาการปวดศีรษะก็มีมากขึ้นเรื่อยๆตาทั้งสองข้างก็รู้สึกพร่ามัวมองอะไรไม่ชัดเจนมองแสงจ้าๆไม่ได้น้ำตาไหลตลอดมาถึงตรงนี้ตาสายรู้สึกกลัวยอย่างจับใจเพราะว่าแน่ชัดแล้วว่าอาการมันเป็นเหมือนกับมือที่ติดเชื้อเมื่อสองเดือนก่อนจะต่างกันก็แค่ตำแหน่งที่เป็นคราวก่อนแขนแต่คราวนี้เป็นที่หัวหน้าแล้วก็ลำคอ นึกต่อไปว่าหมอจะต้องขูดเอาเนื้อที่เน่าตรงหัวตรงหน้าตรงลำคอออกแล้วก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวสยองโอ้ไม่น่าเลยตาสายได้แต่นึกโทษตัวเองอยู่ในใจที่ไม่รีบไปหาหมอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็มีนิจฉัยตามที่คาดแผลเกิดอาการติดเชื้อรุนแรงสาเหตุมาจากน้ำที่สกรปรกแล้วก็ปนเปื้อนสารพิษสารพิษก็คือยาฆ่าญ้าบ้างยาฆ่าหอยเชอรี่บ้าง ซึ่งอาการก็อยู่ในขั้นรุนแรงต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนปัจจุบันถึงแม้อาการของการติดเชื้อจะหายไปแล้วแต่ว่าตาสายก็ต้องอยู่ทนทุกทรมานกับร่างกายและหน้าตาที่เปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือเขาหน้าเดิมแม้แต่น้อยจากคนใบหน้าปกติกลายเป็นหน้าผีอัป,ปลักษณ์ใครๆเห็นเข้าต่างวาดกลัวไม่อยากเข้าใกล้ตาข้างหนึ่งบอดสนิทส่วนอีกข้างก็พอมองเห็นได้แค่หลังๆ มีอาการระคายเคืองน้ำตาไหลยอยู่ตลอดเพดานปากแหวง่งทำให้ไม่อาจจะเคี้ยวกินอาหารได้อย่างปกติจะกินได้ก็เพียงแต่ของเหลวๆอย่างเช่นนมใช้หลอดหยอดเข้าปากทีละนิดทีละนิด,ะนดจะกินอะไรแต่ละทีก็ลำบากมากร่างกายที่เคยแข็งแรงทำงานเดินเหินไปไหนตัวไหนได้บัดเดี๋ยวนี้ก็ไปไกลสุดก็ได้แค่รอบรอบ,บ้านเพราะไม่สามารถจะเดินได้อย่างคนปกติการทรงตัวมีปัญหา ก้าวได้ไม่กี่ก้าวก็คอยแต่จะล้มระบบต่างๆของร่างกายเหมือนกับเสียสมดุลไปหมดนับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลใหญ่มวลนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่คู่ชีวิตต้องมาตกอยู่ในสภาพครึ่งคนครึ่งผีอย่างนี้รู้สึกผิดอยู่ลึกๆเหมือนกันที่ไม่เคี่ยวเข็นตาสายให้มากกว่านี้ถ้ารีบพากันไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรกทุกอย่างก็คงไม่เป็นอย่างนี้ด้านตาสายนั้นก็ติดอยู่กับความสลดโหดหูเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทุกทั้งกายทุกทั้งใจ แม้จะพยายามปรงไม่คิดอะไรมากแต่ก็ไม่เคยทําสําเร็จความมิตกกังวลกลัวสารพัดต่างทยอยเดินเข้ามาร่ายรำอยู่ในความคิดในบางแว็บของความคิดตาสายก็ชอบนึกถึงเรื่องราวเมื่อในอดีตสมัยหนุ่มๆที่ชอบไปเที่ยวหาจับกบไปขายที่ตลาดซึ่งมีการขายทั้งตัวเป็นๆกับกบที่ถลกหนังพร้อมเอาไปทําอาหารได้เลยถ้าลองนับดูคร่าวๆตลอดหลายสิปีที่แกทําอาชีพนี้ก่อนจะเลิก เพราะแก่หูตาไม่ดีหากบไม่ได้เหมือนเก่าแกก็น่าจะเคยทุบหัวกบถลกหนังมันมาแล้วไม่ต่ำกว่าหมื่นตัวและในหมื่นตัวนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยที่แกนึกสนุกถลกหนังมันทั้งเป็นๆทั้งที่ยัยงไม่ได้ทุบหัวมันให้ตายแกจําได้ว่าตอนสมัยหนุ่มๆแกชอบดูนักตอนที่กบขาวๆถูกถลกหนังแล้วเนี่ดิ้นกระเดวกระเดวไปมาในกระมังซึ่งตอนนั้นแกรู้สึกว่ามันตลกดี แต่บัดน,นี้แกรู้ซึ้งแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกหรือว่าหน้าขำอะไรเลยแต่มันคือความทรมานความเจ็บปวดเหมือนกับสิ่งที่แกปเผชิญอยู่นี้ทั้งสองเรื่องนี้แกไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกันโดยตรงหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือสภาพของแกในทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับกบที่ถูกถลกหนังแล้วก็สภาพครึ่งคนครึ่งผีที่สุดแสนจะทุกข์ทรมานเลยละครับ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยของคนแก่แกเนี่ยท่านบู้ฟังเป็นเรื่องของเย,ยกรมหมู่บ้านน้องคุณเดชาที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในชนบทแดดตอนบ่ายปลายฤดูร้อนอ่าก็มีความร้อนแผดเผาแรงมากเลยเพราะว่ามันอีกไม่กี่วันก็จะเข้าหน้าฝนแดดช่วงนั้นจะแรงมากอ่า ทีนี้ไอ้แสงแดดที่ทะลุม่านเมฆลงมาเนี่ยสามารถจะทําให้ต้นมะม่วงซึ่งกําลังสุกงอมเหมาะสําหรับเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายหรือว่าทํำของหมักดองเอาไว้กินหรือว่าบางต้นที่ยังไม่มีลูกมีผลก็พากันเฉาตายไปตามๆกันเพราะมันร้อนจัดเมื่ออาการมีความร้อนอบอ้าวแบบนี้พอตกกลางคืนเนี่ยมักจะมีฝนตกลงมาให้เย็นชุม่มช่าหัวใจนะ ทีนี้คนที่ดีใจถ้าฝนตกก็คือยายกลมเนี่ยยายกลมแกก็บอกกับคุณเดชาอาแกก็บอกว่าช่เอ้ย ơi! พรุ่งนี้ยายจะต้องได้กบมากินเยอะเลยคุณเดชาก็ทวงขึ้นบอกว่ายายจะจับมันมาทำไมเยอะนะกะสงสารมันนะจะยายอยากจะกินก็นไปซื้อเอาสิ แค่แสงแดดร้อนๆมันคงร้อนจะแย่อยู่แล้วยายยังจะไปจับมากินอีกเย็นนั้นฝนเทลงมาอย่างหนักเสียงลมเสียงฝนนี่ลั่นไปหมดรุ่งเช้าน้ำก็ท่วมขังตามปลักตามแอ่งต่างๆพื้นดินก็ชื้นแฉะไปด้วยน้ำยายกลมแกก็ออกจากบ้านแต่เช้าไปพร้อมกระเสียมด้วยกล่องข้าวแล้วก็ขอสำหรับจับกบ ขอจับกบนี้ดั้มมันทำได้ไม่ไผ่หลาวกลมยาวประมาณสักเม็ดเศษที่ปลายไม้จะมีเหล็กแหลมปลายงอมัดแต่จะดำเอาลวดมัดส่วนนี้แหละที่จะใช้แย่เข้าไปในรูของกบเพื่อจะใช้เสียมขุดรูของกบจนลึกพอที่จะสามารถใช้ขอเกี่ยวออกมาได้ขอเนี่ยจะไปเกี่ยวถูกส่วนต่างๆต,ตามเนื้อตามตัวของมัน สร้างความเจ็บปวดให้มันยังแสนสาหัสบางตัวที่อยู่ไม่ลึกนะักก็มักจะถูกเสียมสับขาขาดหัวขาดซะก่อนตอนที่แกสับเสียมเนี่ยยายกรมจะกลับมาถึงบ้านตอนเย็นพร้อมัากบจํานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่มากมายอะไรนะักยายกรมออกหากบตั้งแต่ยังสาวสมัยนั้นกบชุกชุมมากไม่ต้องออกไปหาไกลไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แกต้องออกไปหากบวันหนึ่งต้องเดินไม่ต่ำกว่าแปดกิโลเมตรแล้วแสงแดดก็ร้อนมากแต่ว่า ร่างกายแกแข็งแรงแกก็ไม่สะทกสะทานในเรื่องนี้แล้วแกก็ชอบอ้เรื่องจับกบมากโดยใครห้ามแกก็ไม่ฟังบางคนก็บอกมันบาปนะกบมันร้องเรียกฝนให้ฝนตกตามหรือดูการแต่ยายกรมแกก็เฉยฐานะยายกรมก็ไม่อยากจนอะไรมากแกก็อยู่กับหลานที่สองคนสามีแกตายมาสิบกว่าปีแล้วแกอยู่ได้เพราะลูกสาวก็ส่งเงินมาจากกรุงเทพไปแกเดือนนึงไม่ต่ำกว่าพันบาทส่งให้ทุกเดือน แล้วก็ยังเขียนจดหมายมาบอกให้แกอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำงานเพราะเงินที่ส่งมาให้ก็คงพอใช้สําหรับชีวิตในชนบทแล้วก็อายุแกก็มากแล้วจะไปใช้ใจ่ายอะไรกันมากมายตั้งหนาแต่ว่าแกก็ไม่ยอมทำตามที่ลูกสาวบอกวันนั้นก็เหมือนกันยายกรมก็ออกไปหากบตามปกติพอคล้อยบ่ายหน่อยก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมาบอกหลานยายกรมบอกว่ายายกรมถูกงูกัด ตอนเนี้อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ติดๆกันเนี่ยกาลังจะนําส่งอนามัยหลานใหญ่กรมทั้งสองคนขี่จักรยานไปที่สถานีอนามัยประจำำําตําบลหมอบอกว่าฉีดเซรุ่มให้แล้วแต่ไม่ทราบวังงูอะไรกัดเมื่อใหญ่กรมกลับมาบ้านก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่โดนง,งูกัดให้พ่อกับแม่คุณเดชาฟังคุณเดชาก็อยู่ที่นั่นด้วยยายกรมบอกว่าแกไปขุดกบ ไปเจอรูกบเข้าก็เลยขุดแล้วก็ใช้ขอเกี่ยวตัวกบออกมาแต่ว่าเมื่อเกี่ยวออกมาแล้วมันไม่ใช่กบแต่เป็นงูซึ่งแกเข้าใจว่างูมันคงลงไปกินกบเสร็จแ,แล้วงูมันก็พุ่งเขากัดแกที่หัวไหล่ขวาแกตกใจมากก็ร้องขอความช่วยเหลือพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเขากําลังไถานาอยู่ก็วิ่งมาดูนะแล้วก็นําส่งอนามัยพ่อของคุณเดชาก็บอกว่า นั่นแหละกรรมมันตามสนองนะักลมมารู้เปล่าคือนั้นยายกรมปวดบริเวณบาดแผลอย่างมากพอเช้ามาแกก็บอกว่ารู้สึกปวดเมื่อยบริเวณเอวลงไปจนถึงสะโพกแล้วก็เดินเอียงไปทางข้างที่ไม่ปวดจนนานวันเข้าทีนี้แกเดินเอียงข้างมาตลอดจนถึงวันนี้แกเป็นอัมาพาตแล้วไม่สามารถจะเดินได้ต้องอาศัยหลานให้ช่วยอุ้มลงเรือนไปอาบน้ำ หรือว่าเข้าป่าข้างบ้านเพื่อถ่ายทุกข์ก็สร้างความระอาให้หลานแกอย่างมากที่ยายกลมมีลักษณะเดินเอียงข้างเดียวอย่างเนี้ยคงจะเหมือนกับกบที่แกเคยทำเอาไว้แล้วก็ถูกขอเกี่ยวเขา้าเข้าที่เอวเขามันซึ่งทําให้มันตายหรือที่ไม่ตายก็เจ็บปวดแสนทรมานแล้วที่ถูกกักขังไว้เพื่อเป็นอาหารบางตัวที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายเสียก่อนที่จะถูกฆ่านํามาเป็นอาหารครับ กำบังชนิดตอบสนองโดยไม่ต้องรอให้เห็นผลชาติหน้าตอนนี้ยายกลมอายุแค่ห้าสิบเจดปีเท่านั้นแกยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็มีชีวิตที่จะต้องอยู่ดูโลกนี้อีกนานแต่ว่าต้องอยู่อย่างทรมานตัวเองและทรมานลูกหลานของแกต่อไปครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของในเฉลิมในเฉลิมนี่แกชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงๆแกเคยฆ่ามดครั้งหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นตัวด้วยการใช้กระดาษจุดไฟแล้วก็เผาครอกมันหมดเลยหลังจากพบว่ามันมารวมตัวกันอยู่ในหม้อกแกงพะโล้ที่แกตั้งคาเตาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะแกแทบจะบ้าตอนเตรียมจะอุ่นแกงเพราะว่ามาเจอพวกมัน,นีนโอ้โหนับไม่ถ้วนนะเสร็จแล้วยังไต่แขนไต่ขา แกก็รำคาญเต็มที่ก็สำเร็จโทษดยการเผาตั้งเป็นแมลงสาบก็เหมือนกันเคยพบในรังใต้ชั้นบันไดเป็นรังใหญ่ของมันที่รวมตัวกันอยู่ไม่น้อยเขาใช้ใบก้อนฉีดมันตายหมดเรียบไม่เหลือหรอครั้งหนึ่งพี่สาวเคยมาเยี่ยมล้ากำลังเห็นแกกำลังฆ่าสัตว์พวกนี้อยู่พอดีพี่สาวก็เตือนบอกว่าไม่ควรจะไปเอาชีวิตเขานะเพราะว่าว่าไปแล้วเราต่างหากที่มาแย่งที่อยู่ทำมาหากินของเขา สัตว์พวกนี้อยู่ในพื้นดินที่เราเพิ่งจะมาอยู่นี่ก่อนเรามานานแล้วละเป็นธรรมดาที่เขาต้องมารบก,กวนเราบ้างแต่ถ้าเราหาทางป้องกันดีๆเขาไม่มารบก,กวนเราหรอกตรงกันข้ามถ้าหากว่าเรามุ่งแต่ทำลายชีวิตเขานอกจากไม่มีวันที่จะให้พวกเขาสูญพันธุ์ไปได้แล้วเราจะต้องสร้างเวรสร้างกรรมมาเขาต่อไปไม่สิ้นสุดนะคุณเฉลิมก็ได้แต่วังไม่ได้ให้ความสํำคัญนัก,กเท่าไหร่เพราะเข้าใจอยู่แล้วพี่สาวว่าธรรมะธรรมโมอย่าว่าจะบาลงสาบหรือมดปลวกอะไรเลย ยุงกัดแกยังเอามือปัดให้มันบินหนีไปอืมเป็นแกหน่อยไม่ได้นะคุณเฉลิมเมื่อคิดไว้ยัง้นมีอยกกูอย่วันหนึ่งแกเห็นหนูสองตัวมันไต่ลงมาจากเพดานหลังจากที่ทําเสียงอิดอาดอิดอาดอยู่หลายวันแกนก็ทนลาคาญไม่ได้ก็พยายามจะหาทางฆ่ามันให้ได้แกก็ไปซื้อกาวยางที่เขาทาสาเร็จรูปเอาไว้ดักหนูโดยตรงมาใช้ก็ไม่ได้ผลเจ้าหนูมันฉลาดไม่ยอมหลงกลอ่าเพียงแต่ มีร่องรอยที่ทําให้รู้ว่ามันเดินเข้ามาเกือบจะติดกาวแต่ไม่เต็มที่อ่ะมันก็หนีไปได้อย่างลอยนวลเพื่อนคนแนะนําว่าให้ไปซื้อ,อยาฆ่าหนูที่ทําขึ้นมาคล้ายๆเหยื่อจะเป็นเหยื่อพิฆาตเขารับรองว่าถ้าหากว่าให้หนูกินเข้าไปมันจะต้องกลับไปตายรังทีละตัวทีละตัวค่อยๆเหี่ยวซีดแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนก็เอามาทดลองใช้แต่ไม่ได้ผลนะไม่มีหนูตัวไหนหลงกลเลยแม้แต่ตัวเดียวเสร็จแล้ววันหนึ่ง คุณเฉลิมไปตลาดสายตาเหลือไปเห็นกรงสังกะสีที่เขาทาขึ้นมาไว้สําหรับดักหนูโดยเฉพาะแต่กรงแบบนี้คนขายบอกว่าส่วนมากเขาจะซื้อไปดักหนูนาแกไม่สนใจนานเนออะไรก็ซื้อกลับมาบ้านทันทีหลังจากที่คนขายแนะนําวิธีการดักแล้วก็ทดลองกันแล้วเย็นวันนั้นแกก็นําหัวปลาทูเอามาใส่ภายในกรงแล้วก็เปิดประตูกรงวางเส้นลวดไปในทิศทางที่คนขายก็สอนให้มาใจหนึ่งก็คิดว่า อาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะหนูที่บ้านมันฉลาดยังกัะคนแล้วที่ผ่านมามันฉลาดกว่าคนซะอีกวางกลับดักแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกอ่ะเพราะว่าคิดว่าจะมาดูผลงานอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเช้าวันใหม่อ่ะก็ไปที่กรงที่ดักไว้เมื่อคืนได้ผลจริงๆปรากฏว่าหนูตัวแสบถูกจับจนได้นะก็ใจก็นึกว่าจะฆ่ามันยังไงดีแต่แล้วก็นึกขึ้นได้จ,ดจะแจงรินน้ำใส่กาก็ต้มจนเดือด จากนั้นก็ยกลงออกมาหน้าลานบ้านยกกาน้ําที่ภายในมีแต่น้ําเดือดจัดราดลงมาในกรงเจ้าหนูมาโดนน้าร้อนก็วิ่งหนีจ้าละวันจะหนีไปทางไหนคุณเฉลิมก็ยกปากกาน้ําตามราดจนทั่วน้ําหมดกาแะก่อนหนูยังไม่ตายแต่ท่าทางก็อ่อนแรงอยู่ต้องต้มน้ําเป็นกาที่สองพอเดือดจัดลรามาราดมานันอีกคราวนี้มันวิ่งหนีไม่ได้กี่รอบมันหนังก็หลุดติดกระซี่กรงดักออกมาเป็นแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ รางต่อไปแม้ว่าเวลานี้มันจะเริ่มคลานจนเหลือน้าอีกไม่นานก็ตัดสินใจเทพรวดลงไปจนหมดเ,เจ้าหนูหมดแรงแล้วแต่ยังไม่ตายในทันทีมันหายใจขแมวขแมวอยู่ภายในกรงส่วนคุณเฉลิมเมื่อขี้เกียจจะไปต้มน้ําอีกรอบก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้ในกรงอ่ากะว่ามันตายเมื่อไหร่ค่อยนําไปทิ้งขยะวันนั้นทั้งวันแกก็สบายใจมากอารมณ์ดีนอนดูทีวีอ่าแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอีดอาร์อยู่ในครัว ปรากฏว่าอีกตัวหนึ่งยังอยู่ใช่แล้วยังอยู่อีกตัวเสร็จแล้วแกก็เดินออกมาหน้าบ้านกะว่าจะนําหนูตัวเมื่อเช้าเนี่ยไปทิ้งปรากฏมันยังไม่ตายมันยังคงมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงเย็นระยะเวลาเกือบสิบสองชั่วโมงมันนอนขมแมวอย่างนั้นยังไม่ยอมตายแกก็เปิดกรงรถเทเจ้าหนูตัวนั้นใส่ถุงพลาสติกก่อนที่จะเหวี่ยงเข้าไปในถังขยะอย่างไม่ใส่ใจเสร็จแล้วเอากลงมาใส่เหยื่อแล้วก็เริ่มรอคอยต่อไปจนพอจะถึงปรุ่งนี้ ในที่สุดบ้านของคุณเฉลิมก็ไม่มีหนูมารบกวนก็นึกขอบคุณคนขายกรงอยู่ในใจที่ช่วยเปิดประตูทางสว่างให้ในวันหยุดถัดมาที่บ้านแกก็คลาคล้ำไปด้วยบรรดาญาติที่เขาเดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดนครนายกขากลับก็แวะมาเยี่ยมก็เข้ามาในครัวเพื่อต้มน้ํากะว่าจะชงกาแฟเลี้ยงแขกหลังจะคุยกันได้พักหนึ่งเสียงของการน้ําที่เดือดก็ดังขึ้นก็ขอตัวเขามาปิดแก๊สแล้วก็ตักกาแฟใส่ถ้วยจนครบคน ไอตอนที่ยกกาน้ำํำพะจะรินลงไปบังเอิญปากของกาเนี่ไปกระแทกกับแก้วแรงไปหน่อยแก้วที่วางค่อนข้างบินก็ตกลงไปแล้วก็แตกกระจายคุณเฉลิมก็ตกใจจะหยิบแต่ว่ามือข้างที่จับกามก็เอียงลงมาด้วยน้ําร้อนเดือดจัดก็ไหลมารดตัวแกตั้งแต่ใบหน้าลงไปถึงหน้าอกเลยไอ้ความตกใจของแกก็เหวี่ยงกาน้ำออกห่างตัวแต่กาไปปะทะข้างฝาตกลงตรงปักไฟเหนือพื้นเล็กน้อย ระหว่างนั้นเสียงวีดวายของญาติก็ดังลั่นทุกคนวิ่งมาดูแต่ว่ากระแสไฟมันสปาร์กแล้วก็วิ่งผ่านรอบน้ำที่เรียราดมาถึงตัวคุณเฉลิมทันทีแกโดนไฟดูดเข้าอย่างจังอ่าเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงคนอย่าไปถูกตัวเขาเดี๋ยวไฟดูดเข้าอีกคนล็อกไม่รู้ว่าเสียงใครเพราะไม่อืคงทำอะไรไม่ถูกอะสักพักลืมตาได้อีกครั้งเข้าใจว่าใครคนหนึ่งอาจจะวิ่งไปสับคัทเอาได้ทัน แต่ว่าร่างกายของคุณเฉลิมตอนนั้นไม่สามารถจะขยับเยื่อนได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็พักรักษาตัวอยู่นานเกือบสองเดือนหมอถึงอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยหมดสภาพการใช้งานหมอเขาก็บอกว่ากระแสไฟมันวิ่งเข้าติดตัวคุณนานไปหน่อยทาให้เส้นเอ็นตรงขาถูกกระทบกาอย่างจังมีผลให้เส้นม,มันตายพอหมอแนะนาให้คุณทํากายภาพบําบัดไปเรื่อยๆก่อนทุกวันนี้เวลาผ่านมาได้ปีกว่าแล้ว คุณเฉลิมเริ่มเดินได้แต่ว่าไม่ถนัดนะ่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยก็นับว่ายังโชคดีส่วนผิวหนังตั้งแต่ใบหน้าหน้าอกและแขนทั้งขวานี่เป็นรอยด่างเพราะน้ำร้อนลวกชีวิตของแกทุกวันนี้ก็มีแม่มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะท่านทนลูกที่อยู่ในสภาพที่ต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างลําบากนะั้นไม่ได้แก่ก็ตื้นตันในความการุณาของแม่เหลือเกินท่านแก่แล้วแทนที่จะสุขสบายอยู่ที่บ้านพี่สาวมีหลานชายคอยเล่นเป็นเพื่อน กลับต้องมาดูแลลูกอีกคนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลยคุณเฉลิมสูญสิน้นความเชื่อมั่นในตัวเองลงไปมากแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเพราะตัวเองไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเจ้าหนูสองตัวผัวเมียคู่นั้นชีวิตแกก็เลยตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากมันเพียงแต่ว่าตอนนี้มันได้หลุดพ้นจากความทารมานไปแล้วแต่สําหรับคุณเฉลิมความทารมานมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ